ยังอยู่กับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำกันได้หรือเปล่าครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าทางด้านของแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับโดนบูลลี่โดนเหยียดผิวใน Twitter นะครับหลังจากศึกฟุตบอลยูโร2020เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับล่าสุดครับคนทำแม้จะเป็นเด็กนะครับเพราะว่าแหมเพิ่งจะทีนเอจเอง19ปีนะครับแต่แม้จะเป็นเด็กเมื่อคุณอายุเกินเป็นผู้เยาว์แล้วทำอะไรไม่คิดแบบนี้โดนลงโทษเลยครับโดยคนที่มาบูลลี่ใส่คนที่เหยียดผิวใส่ทางด้านแรดฟอร์ดนะครับแม้จะอยู่บน Twitter ก็ตามแค่กระเช้าดอกไม้แค่กระเช้าผลไม้ไม่พอนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจัสตินลีไพรส์ในวัย19ปีติดคุกครับต้องติดคุกเป็นเวลา6สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีชื่อมีประวัติอาชญากรรมแล้วแน่นอนนะครับโอ้โหนี่ขนาดว่าใช้เป็นยูเซอร์ปลอมแล้วนะครับไปใช้ยูเขาเรียกยูเซอร์หลุมใช่ไหมใช้แอคหลุมแล้วนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโดยอัยการกล่าวถึงคดีนี้ว่าไพรซ์ด่าทอนักฟุตบอลด้วยเรื่องของสีผิวและเป็นที่ชัดเจนว่าการกระทำของเขาเป็นการเหยียดผิวและเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังโอ้โหถ้ากฎกติกนี้มาใช้ในไซเบอร์บ้านเราสงสัยฟ้องกันกระจายครับอัยการบอกว่าคดีนี้นะครับจะเป็นการส่งสารว่ากระบวนการยุติธรรมจะไม่ยอมให้เกิดการกระทำเข้าข่ายเหยียดผิวนะครับอีกต่อไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดคนเดียวนะครับเพื่อนร่วมชาติอย่างบุคโยซาก้าเจดอนซานโชก็โดนอัดยับเหมือนกันนะครับบนโลกออนไลน์ยิ่งถ้าเกิดว่าไปดูในรายของแฮร์รี่แม็กไควร์ด้วยเนี่ยถือว่าถ้าเกิดมีกฎหมายแบบนี้มาคุ้มครองก็น่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเบาบางลงบ้างนะครับเพราะว่าหนักกันเหลือเกินนะครับที่อังกฤษนี่บางทีพิมพ์สนุกนะครับมนุษย์เราเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์การระบายอารมณ์มันง่ายแค่ปลายนิ้วดังนั้นไม่มีสติก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TVN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ